ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวครับข้อกินที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรครับวันนี้ก็ยังเป็นกระแสสังคมนะครับในกรณีทางการเมืองที่มีการออกมาพูดมาคุยถึงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ครับส.ส.เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในจำนวน500คนนะครับทั้งแบบแบ่งเขตและก็แบบบัญชีรายชื่อส.ส.มีหน้าที่ในการที่จะไปพิจารณาในการออกกฎหมายในการพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีการที่จะนำเงินคงคลังนะฮะของประเทศชาติไปใช้นี่ต้องผ่านกฎหมายก็หมายความว่าต้องมีกฎหมายรองรับกฎหมายรองรับก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563มีการจัดทำร่างแล้วก็เอาเข้าสู่วาระที่1ที่2ของสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สมาชิกรัฐสภานะครับทั้งส.ส.ส.ว.นี่พิจารณาร่างที่มีการยกร่างแล้วก็จะนำไปใช้ในกรณีนำเงินไปพัฒนาประเทศแล้วก็มีงบผูกพันแน่นอนครับหลังจากมีการแปรยตินะครับจนวาระสุดท้ายในระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ปรากฏว่ามีส.ส.บางคนนะครับไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่ามีการเสียบบัตรการเสียบบัตรก็คือหมายความว่าเอาบัตรประจำตัวส.ส.นี่เป็นเสียบเพื่อแสดงความเป็นตัวตนในการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ทางอดีตส.ส.นะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแฉครับบอกว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแต่ปรากฏว่ามีคนเสียบบัตรแทนก็ทำให้องค์ประชุมหรือรายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมประชุมนั้นครบและปรากฏว่ามีการออกเสียงนะครับในการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ก็เป็นเรื่องเลยฮะหลังจากนั้นก็มีคลิปวิดีโอนะฮะที่มีการแชร์กันออกมาทางสื่อในกรณีที่ส.ส.สาวนะครับของพรรคพลังประชารัฐเสียบบัตรแทนกันเช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็ทำให้ทางรัฐบาลนะครับต้องพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับถ้าหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญ2550นะครับในกรณีมีการเสียบบัตรแทนกันศาลรัฐธรรมนูญนี้เคยวินิจฉัยนะครับบอกว่าเป็นกรณีร่างกฎหมายไม่ชอบแต่คราวนี้นะครับอยู่ในการพิจารณาของรัฐธรรมนูญนะฮะ2560เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าแล้วมันจะลงเอยยังไงผลกฎหมายจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับถ้าหากมีการเสียบบัตรแทนกันประเด็นแรกว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ความชอบคือไม่ชอบแน่นอนเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้อยู่ครบแต่มีการเสียบบัตรแทนกันเรื่องนี้ก็จะทำให้หลายคนนะครับเกิดความเสียหายเกิดเสียหายยังไงครับก็นี่ถามว่าเรื่องนี้ถ้าหากอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือส.ส.ฝ่ายค้านก็ไม่เห็นด้วยก็มีการลงชื่อกันที่จะเข้าไปยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็นำเรื่องนี้นะครับเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วิจัยว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นั้นชอบหรือไม่ประเด็นดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าชอบไม่ชอบแต่ด้วยหลักพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญนะฮะก็ชัดเจนว่าต้องดูความเป็นมาในกรณีการยกร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี2563นั้นจะต้องเห็นชอบต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรถึงจะนำไปใช้ได้แต่กฎหมายบอกชัดเจนว่าถ้าหากมีการผ่านสภาแล้วก่อนที่จะมีการนำทูลเกล้าเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนั้นลงประเทศไทยเห็นชอบในการประกาศใช้เป็นกฎหมายต้องชะลอไป5วันนะครับ5วันเนี่ยหมายว่าหลังจากที่สภาเห็นชอบแล้วถ้าหากไม่มีการกรณีไปร้องคัดค้านตามมาตรา148แต่กรณีดังกล่าวนี้เป็นการร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ทางฝากฝั่งรัฐบาลเองคณะครม.เองก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วิจัยว่าการเสียบัตรแทนกันนั้นเป็นเหตุทำให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เสียหายไปหรือไม่นะฮะเสียเปล่าไปหรือไม่แน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้
จะลงเอยอย่างไรแน่นอนครับถ้าหากมีการนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆที่มีการสอบสืบสืบสวนแล้วนะครับจากการสอบข้อเท็จจริงของประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านชวนหลีกภัยก็ปรากฏว่ามีการเสียบบัตรแทนกันจริงแต่การเสียบบัตรดังกล่าวนี้จะเป็นเหตุทำให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ตกไปไหมแน่นอนถ้าตกไปนะครับมันก็มีผลทางกฎหมายในกรณีที่จะไม่สามารถใช้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ได้ก็เป็นเหตุรัฐมนตรีก็เขียนไว้นะฮะสำรองไว้ว่าสามารถที่จะใช้นะครับบทบัญญัติของรัฐมนูลเนี่ยในตัวอื่นที่ต้องใช้เงินพัฒนาประเทศไปก่อนแต่มันก็เป็นประเด็นนะฮะว่าเรื่องนี้คนที่เป็นส.ส.เนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแต่มีการเสียบบัตรแทนกันแน่นอนครับเดิมทีพระราชบัญญัติเดิมทีรัฐธรรมนูญฉบับเก่านะครับ2550นี่มีการถอดถอนนะฮะมีการถอดถอนออกจากตำแหน่งนะฮะแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เป็นประเด็นนะเรื่องนี้ครับพี่น้องครับก็ต้องรอว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะวิจัยว่ายังไงหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องก็ต้องวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะครับถ้าหากวันนี้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝากฝั่งรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะรับคำร้องไว้แล้วก็จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันว่าร่างพระบัญญัติขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือว่าจะทำให้เสียไปทั้งฉบับหรือจะทำให้เสียเฉพาะบางส่วนเรื่องนี้ก็ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยก่อนผมก็ไม่อาจจะไปชี้นำได้แต่ประเด็นการเมืองนะฮะวันนี้ต้องถามว่าคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ก็คือฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยเมื่อรวมกันแล้วนี้มีคะแนนเสียงประมาณ100นิดๆนะครับ50บวก52หรือ51 52ก็ประมาณ102เสียงหรือ103เสียงถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยไม่เอารัฐบาลต่อไปสามารถทำได้ไหมได้เกมการเมืองสามารถจะพลิกได้ทันทีเลยถ้าสมมุติว่าประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยไม่ยกมือให้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำให้นะครับการอภิปรายดังกล่าวนั้นทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จะยุบสภาก็ไม่ได้นะครับถ้าหากการอภิปรายไว้วางใจนะครับไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่หลายคนบอกว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อตามมาตรา88ในกรณีพรรคการเมืองเสนอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีกี่พรรคและเหลือกี่คนแน่นอนครับก็มีพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์พรรคภูมิใจไทยก็คุณอนุทินและทางฝากฝั่งฝ่ายค้านนะครับพรรคเพื่อไทยก็มี3คนนะครับส่วนพรรคอนาคตใหม่คุณธาธรนี่ก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์หรือไม่นั้นยังนะครับยังเป็นกรณีที่ให้พ้นจากตำแหน่งแต่ก็ยังมีสิทธิ์นะฮะแต่ยังไม่มีการดำเนินคดีในส่วนที่จะเพิกถอนสิทธิ์ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนั่งนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นที่มองลึกลงไปถึงการเมืองที่หลายคนไม่เข้าใจว่าประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนั้นจะหักดิบพลังประชารัฐหรือพรรคร่วมรัฐบาลไหมเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นถ้าหากเป็นกรณีที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเปิดเผยและทำให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ต้องหยุดชะงักตอนนี้ต้องใช้คำว่าหยุดชะงักไม่สามารถที่จะนำไปทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับบอกว่าจะต้องรอศาลถ้าหากศาลวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วถึงจะนำไปทูลเกล้าตามมาตรา81ได้มาตรา81ก็เป็นกรณีที่การร่างกฎหมายนะครับก็ให้หน้าที่เป็นหน้าที่ของนายรัฐมนตรีที่จะนำทูลเกล้าต่อฝ่าสมเด็จหัวเพื่อลงพระมือไทยในการประกาศใช้เป็นกฎหมายเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับหลายคนบอกว่าเสียบบัตรแทนกันแล้วมีความผิดไหมมีความผิดแน่นอนส่วนจะผิดอาญาด้วยหรือผิดเรื่องของจริยธรรมเรื่องจริยธรรมนี้เนี่ยชัดเจนแล้วกรณีเป็นตัวแทนส.ส.โทษทีเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนส.ส.แต่ว่าไม่ทำหน้าที่ตนเองให้สมบูรณ์แบบมันก็มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะที่เคยวิจัยไว้ในกรณีที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเสียบบัตรนะฮะมีบัตรหลายใบนะครับบอกว่าบัตรนี้ชำรุดตนเองนี่เสียบนะครับแต่กรณีศาลไม่เชื่อว่าการมีบัตรหลายใบนั้นเป็นบัตรสำรองไม่ใช่ศาลมองว่าการที่เป็นตัวแทนประชาชนแล้วมาทำพฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมในกรณีที่ไม่สุจริตมันก็เป็นการทำลายหลักเจตนาของการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับพี่น้องประชาชนครับว่าผลจะออกมาอย่างไรนั้นต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดทางฝากฝั่งส.ส.ฝ่ายค้านนะครับก็ใช้สิทธิ์นะครับใช้จำนวนส.ส. 1ใน10ในการยื่นให้ประธานศาลโทษทีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปยังศาลหุ่นเช่นเดียวกันประเด็นในคำขอให้วิจัยของศาลหุ่นนั้นของฝากฝั่งรัฐบาลกับฝ่ายค้านอาจจะมีความแตกต่างกันพอสมควรทางฝากฝั่งฝ่ายค้านนั้นมีความชัดเจนถึงกรณีขอให้ศาลวิจัยเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของประธานศาลประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังจากพิจารณาคำร้องของส.ส.แล้วก็คงส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในสภาวะการเมืองไทยวันนี้หลายคนบอกว่าแล้วการเมืองไทยจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่อย่างไรการเมืองไทยก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับหลายคนบอกว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่เรื่องนี้อย่าไปคิดถึงเลยครับเพราะว่าไม่เป็นเหตุในการที่จะมีการรัฐประหารนะหลักๆคือพบทบบิ๊กแดงบิ๊กแดงก็ไม่ได้มีความกระหายในการที่จะต้องมาทำรัฐประหารอะไรเพราะว่าปัจจุบันนั้นนะครับการเมืองไทยก็ยังสามารถเดินหน้าไปได้ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ใช้ว่าทหารนะครับบอกว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เป็นกรณีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นแหละครับจะเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากในการที่จะนำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีมาใช้เกิดสะดุดทางเศรษฐกิจนะเงินในการที่จะจ่ายในการผูกพันงบประมาณต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดความล่าช้าในการที่จะพัฒนาประเทศเรื่องนี้จะเป็นความรับผิดชอบของใครของรัฐบาลหรือว่าส.ส.ร่วมรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งรัฐสภาอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับนะครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนว่าการเสียบบัตรแทนกันนั้นมีผลให้เป็นเหตุกรณีที่จะเกิดขึ้นว่าส.ส.คนดังกล่าวนั้นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งส.ส.หรือไม่อย่างไรให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นพิจารณากันเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปอย่างชั่วลูกชั่วหลานคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ท้องฟ้ายังมีแสงดาว
ายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโกรธสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโกรธสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงด